สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนงังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอต้องพูดว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3แล้วสินะอืมของพี่บาสนัทวุฒินะครับผมที่ ทำผลงานดีๆนะเพราะว่าพู้กกับคนนี้เนี่ยผมติดตามผลงานมาตั้งแต่เขาดาวฉลาดเกมโกงถือว่าเป็นผู้กกับที่เล่าหนังได้เทสต,ตรงกับคนดูอย่างผมนะครับคนดูอย่างผมผมติดตามผลงานพี่บาสมาตั้งแต่2เรื่องที่แล้วนี้ผลงานครั้งที่3ก็ยังรู้สึกว่าพี่บาสแม่งโอเควะผมรู้สึกชอบผลงานเขามากถึงแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยพี่บาสของเราจะมาในมุมที่ พิถูพิตาหน่อยก็คือครั้งนี้มาในมุมดราม่าเลยนะครับผมเรื่องแรกตอนเข้าดาวก็มาในช่องแบบเทเลอร์นะครับผมบิลลอัพเราใจกันเลยฉลาดเกมโกงก็ยังเป็นฟิลผมให้ห่างนี่ว้ยฉลาดเกมโกงอ่ะมันมาเป็นฟิลของหนังคลามหนังปล้นถูกไหมแต่มาในรูปแบบของการสอบปล้นคําตอบของข้อสอบอะไรประมาณนั้นแต่จังหวะบิลลอัพของหนังปล้นพวกนี้มันก็จะมีวิธีการบิวแบบหนังแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ย วัน for the road ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะที่ผมได้ดูจังหวะพี่บาทเล่าในแบบที่ค่อยๆชิมค่อยๆชิมชม,มันเปรียบเทียบเหมือนค็อกเทลเหมือนเครื่องดื่มที่อยู่ในเรื่องวัน for the road นี่แหละนะครับผมที่เป็นตัวบอกเล่าและอธิบายได้อย่างดีนะว่าภาพยนตร์วัน for the road เนี่ยมันเหมือนค็อกเทลที่เราค่อยๆจิบ นีครับพี่บารเป็นเหมือนบาร์เทนเดอร์ที่เสิร์ฟค็อกเทลแก้วนี้ผสมเชคให้เราดื่มแล้วเราก็ดื่มคอ่คอยจิบค่อยจิบแล้วเราค่อยๆรับลิ้มรสบรสชาติไปมันจะมีทั้งรสชาติที่เราชอบและไม่ชอบพี่บารนะัทวุฒิสาหรับผมนะถือเป็นยอดมนุษย์อีกคนนะเออคำว่ายอดมนุษย์สําหรับผมเนี่ยไม่ต้องยิงแสงจากตาครับยอดมนุษย์ในความรู้สึกผมอะคือใครสักคนที่แบบมีฝีมือเฉพาะทางที่ สุดๆไปเลยอะ่ะเออแล้วนี่เรื่องที่3แล้วนะการทำหนังเรื่องแรกหรือการทำหนังหนึ่งเรื่องแล้วมันปังมันตุ้มเนี่ยเราสามารถพูดกันได้ว่าฟลุกเราก็พูดกันได้นะเออแล้วมันก็เถียงยากด้วยเพราะว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเรื่องแรกหรือเป็นเรื่องเดียวที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันมันอาจจะฟุกมันก็เป็นไปได้แต่เรื่องที่สามแหละไอ้เฮียผมยังรู้สึกว่าพี่บาทแม่ง เล่าได้แล้วมันเป็นเรื่องที่3ที่ไปทางดราม่าด้วยเพราะฉะนั้นผมพูดไว้ตรงนี้เลยนะว่า One for the Road ผมชอบมากแต่ไม่ได้ชอบทั้งหมดเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีล่ะผมเริ่มต้นตรงคำว่า Road Movie ก่อนดีกว่าเออ One for the Road เนี่ยเขาใช้ชื่อที่เข้ากับวิธีการเล่าเรื่องที่พี่บาสเขาเลือกนะไม่รู้ว่าไอ One for the Road แล้วการเล่าหนังที่เป็น Road Movie อย่างเงี้ย พี่บาร์เป็นคนเลือกหรือหว่องกาไวเป็นคนเสนอมาให้ลองเล่าดูซิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการทํางานร่วมกันโอเคหว่องกาไวลงมานั่งอยู่เป็นโปรดิวเซอร์ก็น่าจะแบบเดียวกับร่างทรงบ้านเรานะครับประมาณนั้นนะครับผมการที่มาร่วมงานกันแบบนี้เนี่ยมันก็มีการแชร์ไอเดียกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งต้นหนังเรื่องเนี้ย เป็นโรดมูฟี่เนี่ยมันก็เป็นการชี้ทิศทางและสโคบไอเดียให้โฟกัสกันง่ายขึ้นแล้วว่าโอเคหนังเรื่องนี้มันจะเป็นโรดมูฟี่แต่ที่แน่ๆคือเป้าหมายแรกเนี่ยมันสัมผัสได้เลยว่าเขาคงอยากเล่าดราม่าก,กันนะครั้งนี้เพราะว่าหว่องกาวยมาปับ๊บอิทธิพลลงไปในหนังพอสมควรนะทางด้านผุ้กกับภาพเนี่ยคุณแอนพาร์กเล่าก็ใส่สุดจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมต้องบอกว่าคุณแอนพาร์กเล่าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบผลงาน ที่ร่วมงานกับพี่บาสเน่ยตอนที่ทําฉลาเกมโกงตอนนั้นก็ว่าใส่สุดตัวแล้วนะตอนนี้เราไปดูเราจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้เฮียแม่งทุกช็อตทุกอย่างที่แม่งหลุดเข้ามาในเฟรมนี่คือแม่งผ่านการจัดแต่งมาแล้วแบบ อย่างดีผ่านการวางแผนมาแล้วอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมโพสโพซิชันของอ็อบเจกต์ที่อยู่ในภาพนักแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นช็อตมุมไหนช้อนเท่าไหร่อะไรยังไงนี่แม่งผมว่าโอเคเป็นงานภาพที่อเฮียบ้านเราต้องได้รางวัลแล้ววะเนะเนี่ยเรื่องงานภาพเนี่ยต้องได้ไเฮียใครยังไม่ไปดูลองไปดูนะครับผมแล้วจะรู้สึกเหมือนผมว่า เอาแค่ในประเทศเราเนะยมันต้องได้แล้วแหละแต่สิ่งหนึ่งที่พอหนังเรื่องนี้มันเป็นโรดมูฟวี่แล้วผมรู้สึกว่ามันพลาดไปหน่อยนะในคำว่าโรดมูฟวี่ก็คือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือมากกว่าคือมันไม่ใช่วัตถุดิบหลักอะ่ะอืมมันเป็นวัตถุดิบที่เข้ามาเสริมเติมแต่งให้เรื่องราวของบอสและอูดมันดูอร่อยขึ้นมันดู มีเส้นทางที่ดําเนินได้ชัดเจนมากขึ้นผมว่ามันช่วยทําให้หนังมันโฟกัสและจดจําได้ง่ายขึ้นเหมือนแบบ One for the Road เป็นหนังโรดมูฟวี่ของชาย2คนนะครับผมหนุ่มเพย์บอยคนนึงกับหนุ่มอีกคนนึงที่เป็นลูคีเมียแต่ผมมองว่าถ้าพูดในมุมของภาพยนตร์โรดมูฟวี่เลยเนี่ยนะเขาก็ใช้คําว่าโรดมูฟวี่ได้ไม่คุ้มเท่าไหร่ผมมองว่าอย่างนั้นนะมันเป็นเหมือนแค่ตัวละครสคน ที่มีภารกิจแล้วก็เดินทางไปเช็คพอยต์ในภารกิจต่างๆของตัวเอง1,2,3,4แล้วระหว่างทางเราก็จะได้รู้ อ๋อแล้วก็แฟลชแบ็กไปบอกเล่าว่าอ๋อผลลัพธ์แบบนี้เกิดจากอะไรอุปสรรคที่2อ,อ่าเจอคนรักที่2เราก็ได้อ๋อผลลัพธ์แบบนี้แล้วก็แฟลชแบ็กให้ไปเล่ามันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อเราลองย้อนไปตอนปี2018นะตอนที่เรานั่งดูกรีนบุ๊กกันอยู่เราได้เห็นโทนี่ลิฟต์ต้องมารับงานขับรถให้โดนัลนะครับผมที่เป็นศิลปินไปร้องเพลงนู่นนี่นี่นั่นนะแล้วก็เราได้เห็นนะ ใช้คำว่ารถมูฟวี่อย่างคุ้มค่าเลยนะกรีนบุ๊กอ่ะเราได้เห็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เข้ากันแต่แรกเราค่อยๆเข้ากัน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 แต่โอเควันฟอร์เดอะโรดเนี่ยมันไม่ได้มีพอยต์ตรงนี้คือผู้กำกับเขาไม่ได้สร้างเหตุจําเป็นมาให้คนสองคนที่ไม่เข้ากันมาอยู่ด้วยกันแล้วค่อยๆซึมเข้าหากันเห็นมิตรภาพเห็นอะไรอย่างนี้คือหนังเรื่องนี้มันเป็นกรีนบุ๊กที่เล่ากลับด้านตอนกรีนบุ๊กเนี่ยเราได้เห็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เข้ากันก่อนแล้วค่อยๆ เชื่อมเข้าหากันบวกกับมิตรภาพนะครับผมที่มันเกิดขึ้นแต่วันฟอร์โดโรสเนี่ยพี่บาสน,นัทวุฒิเขาเอามาเล่ากับด้านคือให้เห็นความสัมพันธ์ที่มันรักกันดีก่อนแล้วค่อยๆเผยให้เห็นว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเศษขยะหรือความอิจฉาริษยาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมอูดเนี่ยเขาอิจฉาร์บอสโดยตลอดเขาอิจฉาชีวิตของบอสมาโดยตลอดมันมีไดอะล็อกจุดหนึ่งนะที่ตัวละครมันพูดแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแบบ ทำให้ผมชวนคิดแล้วมันสะกิดใจผมมากเลยตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดตัวบอสยืนอยู่ริมหาดนะที่พัทยากับอ่าพิมนะครับพิมรับบทโดยวีเวเลตนะครับเล่นดีเล่นดีนะครับผมหนังเรื่องนี้ก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมนะตอนฟรีแลนซ์มันก็เล่นดีแต่ว่าไม่ได้แบบว่า ได้รับบทที่มันดราม่าขนาดนี้นะครั้งนี้ก็ดราม่าหน่อยในซีนนั้นน่ะเป็นซีนที่ทั้งคู่ยืนอยู่ริมหาดไว้แล้วก็บอสเป็นลูกเหมือนลูกของเจ้าของโรงแรมตรงนั้นนะครับวีเวีเลหรือพิมพเนี่ยเขาก็ทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ในโรงแรมนั่นแหละคือพิมพอ่ะเข้าใจว่าแม่ของบอสนะครับคือพี่สาวตอนแรกแวบแรกที่หนังให้เห็นนะผมก็เข้าใจว่าแม่ของบอสอ่ะคือพี่สาวเว้ยเพราะว่าเขาตั้งใจแคส นักแสดงที่อายุมากกว่าคือพี่ยายาหญิงเนี่ยเขาอายุมากกว่าตัวพระเอกของเราอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าพี่ยัยาหญิงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือสวยมากไม่ว่าจะอายุมากไปขนาดไหนพี่ยายหญิงสวยตลอดเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยรู้สึกว่าตัวผู้กำกับเขาน่าจะตั้งใจคือมันมันมีความต่างอายุอยู่แล้วคือใครเห็นก็รู้ว่านักแสดงสองคนนี้อายุต่างกันแต่ มันเป็นช่วงอายุต่างกันที่ถ้าใครดูหนังและสังเกตอ่ะคุณจะรู้ว่านักแสดงบางคนนะ่ะอายุต่างกันเป็นแม่ลูกกันได้เว้ยแต่ก็สามารถเป็นพี่สาวกันได้เหมือนกันตัวพี่บาสอ่ะน่าจะตั้งใจแคสที่หญิงให้มาเป็นแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเนี่ยตัววีเวร์หรือพิมพเนี่ยเขาก็เข้าใจผิดเนาะว่าเป็นพี่สาวซึ่งในเรื่องเนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นตรงที่แม่ของบอสอ่ะเ,เขาตั้งใจจะหาผัวรวยซึ่ง อยากจะให้ชีวิตของลูกอ่ะดีกว่านี้เราไม่รู้หรอกนะว่าสุดท้ายแล้วแม่ของบอสอ่ะเขาเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเขามีความสุขไหมเราไม่รู้หรอก เพราะว่าตัวหนังไม่ให้เห็นถูกไหมครับแต่ผมรู้สึกได้จากซีนที่ตอนสุดท้ายจบเรื่อง3เดือน3เดือนที่ลูกชายของผัวใหม่ของแม่บอสอะที่เขาให้ระยะเวลามึงเคลียตัวแดงให้กูด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเรื่องราวมันผ่านถึงตรงนั้นแล้วตอนจบแล้วแม่ของบอสอะบินมายิงบินมาปุ๊บแล้วก็มานั่งแล้วก็ขอ็อกเทลหนึ่งแก้วแล้วก็พูดคุยกับลูกลูกชายบอสเนี่ยก็ทําเครื่องดื่มแก้วหนึ่งให้กินคิดว่าจะเป็นแบบเหมือนเครื่องดื่มตัวใหม่นะครับผมยังไม่เปิดที่ร้านหรอกแม่มาขออะไรก็ได้ก็อ่ะโอเคท้ ให้การลองเทสให้หน่อยนะครับผมนี่คือให้กินคนแรกเลยนะคือบอสเขาก็รักแม่ของเขาแหละแต่ด้วยความที่ความสัมพันธ์แม่ลูกอะ่ะมันมันผ่านร้อนผ่านหนาวกันไม่เยอะนะแล้วมันก็มีเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกำแพงหนาๆตั้งอยู่ระหว่างแม่กับลูกคู่นี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในซีนเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าพี่ย,าย่ามานั่งแล้วก็ไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนจะร้องเหมือนไม่ร้องคือเป็นแม่ที่แบบพูดคําสุดท้ายก่อนออกคือขอโทษ แม่ขอโทษถึงแม้ว่าเราไม่ได้เห็นตัวละครอของแม่บ่อยในเรื่องอะแต่คําขอโทษคําเนี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าเขารู้สึกผิดอะอันนี้ต้องภาษีให้นักสแสดงแต่พูดไม่ได้อีกนะพูดแล้วก็เหมือนแบบเข้าข้างอะพี่จะหญิงอยู่ในละครเรื่องไหนนะไม่ว่ามันจะเป็นบทที่เข้มข้นมากน้อยแค่ไหนอะเล่นเป็นตัวละครไหนผมเชื่อหมดเลยคือนึกไม่ออกอะว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างที่แบบไอ้ที่ผมไม่เชื่อว่าพี่เป็นตัวละครตัวนั้นแล้วอะ่ะไม่มี นี่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กแสดงทําได้ดีมากซีนนั้นคือเป็นซีนดาราม่าที่ทําได้ดีมากมันทําให้เราเห็นได้เลยนะว่าการที่แม่ของบอสเนี่ยให้บอสเรียกตัวเองว่าพี่สาวเพื่อที่จะได้หาผัวรวยอ่าผัวจะได้รู้สึกว่าไม่ใช่แม่ลูกติดนะนี่ไม่ใช่แม่ลูกติดถึงแม้ว่าจะฐานะไม่ดีแต่แม่งเป็นคนเก่งอ่ะเลี้ยงน้อง นะครับเป็นพี่สาวที่ดูแลน้องมาตัวหนังไม่ต้องบอกละแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าเขาน่าจะบอกกับผัวใหม่ประมาณอย่างเงี้ยแบบอยู่กับน้องชายกันสองคนนะครับผมเลี้ยงน้องชายมาเองนะครับพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าแม่บอสเนี่ยการได้ผัวรวยเนี่ย แม่งพยายามตกแต่งชีวิตตัวเองให้ดูดีเพื่อให้ลูกได้แบบไปอยู่ในจุดที่ดีๆมันมีอยู่จุดหนึ่งที่แม่ของบอสเอาเงินของพิมวีเวอ์เลตนะครับเอามาคืนให้พิมพ์แม่งแบบรับเงินมาโอ้โหเป็นล้านนะนะครับผมแล้วสุดท้ายไปประกวดแบบเป็นคอกเทลเป็นอะไรไม่รูแ้แล้วก็เอาเงินมาคืนแม่ของบอสได้แม่ของบอสก็เอาเงินมาให้บอสปุ๊บพิมเขาเอาเงินมาคืนให้แล้วแล้วเขาพูดประโยคหนึ่งผมรู้ได้เลยว่าแบบแม่ของบอสอะรู้สึกยังไง เออรู้สึกยังไงและแบกรับความกดดันและความอึดอัดมากแค่ไหนตอนเขาอยู่กับครอบครัวใหม่เขาอ่ะเขาอาจจะมีความสุขหัวเราะนั่งกินข้าวหัวเราะได้กินอาหารอิ่มท้องทุกวันก็แล้วแต่แหละแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าเนื้อข้างในใจลึกๆอะ่ะมันก็คือสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละไม่มีแม่คนไหนไม่อยากอยู่กับลูกหรอกเว้ยแม่ทุกคนอยากอยู่กับลูกหมดอะ่ะผมเชื่อว่าแม่ของบอสอะ่ะพูดความจริงออกมาจากใจแล้วแม่ของบอสก็ยังพูดอีกว่ามึงมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยช่วยทําตัวให้คุ้มค่ากับโอกาสที่มึงไดด้้รับวย เออไอ้คำนี้แหละไอ้คำนี้แหละเหมือนเป็นจุดเช็คพอยที่ทำให้ผมเชื่อมโยงกับตอนจบในมุมที่อูดอ่ะอิดชาชีวิตไอ้บอสมาตลอดอูดรู้ดีว่าวีเวเลตหรือพิมพ์เนี่ยมีแฟนอยู่แล้วคือไอบอสรู้ดีมาตลอดอูดเป็นผู้ชายเฮี้ยคนหนึ่งที่อยากแย่งแฟนคนอื่นเพราะว่าโอ้แฟนมึงสวยมากมึงก็รวยอิจฉาชิบหายบอสเหมือนเป็น ถ้าเปรียบเทียบบ้านเราพูดแบบลิเกลิเกก็ทศกัณที่กําลังจะตายเป็นทศกัน์ที่เป็นลูคีเมียทศกัณสมัยก่อนมันอาจจะแย่งนางสีดาแย่งความรักนู่นนี่ดูไม่ดีในสายตาทุกคนแต่วันเนี้ยทศกัน์มันมาอยู่ในจุดที่ไอเฮียกูไม่รู้จะตายวันไหนกูขอทําสิ่งที่ กูพอจะทําได้โทรไปขอโทษทุกคนโทรไปขอโทษทุกคนที่เคยทําร้ายเขาโทร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 ไม่ได้ก็ไปขอโทษด้วยตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะไม่รับคําขอโทษแต่กูได้พยายามแล้วคนสุดท้ายที่เป็นแผลหัวใจใหญ่ที่สุดก็คือไอ้บอสนี่แหละไอ้บอสที่กูเคยไปแย่งแฟนมึงมาไอ้บอสที่กูเคยพยายามจะแบบเข้าหามึงแยกใจมึงคืออู้อะเหมือนไปป้นคําว่าเพื่อนออกมาจากบอสอีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่แรกเริ่มดินทีอะ อูดไม่ได้ต้องการเป็นเพื่อนบอสวเลวยมันต้องการแค่แบบไอ้เหียมึงรวยใช่ป่ะกูไปดูเด้ชีวิตแบบมึงอะ่ะแม่งมันอยู่ยังไงวะมีห้องกว้างๆสวยๆไม่ต้องมาอยู่ในรูหนูอะ่ะมึงมีอาหารดีๆแม่ส่งเงินให้กินทุกวันทุกเดือนอันนี้มุมไม้อูดนะถึงแม้ว่าเอาจริงๆชีวิตไอ้บอสเนี่ยใครไปดูแล้วก็เห็นนะว่าไม่ไม่ได้ภูมิใจกับสิ่งที่กูมีเลย กูมีห้องหรูๆอยู่กูมีกินดีอยู่ดีกูชีวิตกูดีไว้ทุกคนมองกูดีแต่ทุกคนไม่รู้หรอกว่าไอ้เฮียมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่แม่กูไปป้นเข้ามาแม่กูต้องหลอกว่าไม่มีกูแม่กูต้องโกหกผัวใหม่ว่าไม่มีกูกูคือน้องชายกูเรียกแม่กูว่าแม่ไม่ได้ด้วยซ้ำไปทุกคนไม่รู้หรอกแต่ไอ้อู๊ดแม่งเห็น ภาพที่ออูดเห็นคือแบบอิจฉามึงชีพหายกูปล้นมึงตลอดกูพยายามขีดขวางความรักมึงกูพยายามจะขโมยชีวิตมึงตอนซีนช่วงหลังที่ประมวลที่ไออูดอะแม่งแบบน่าจะเป็นช่วงท้ายๆนั่แหละก่อนที่จะเสียชีวิตนะไปนอนในสารานะมันนอนบนห่วงยางแล้วแบบลอยแล้วก็ซึมซับกับชีวิตแบบไอบอสตอนที่อูดเริ่มเข้ามาหาบอสใหม่ๆตอนนั้นเนะี่ย อู๊ดก็อยู่ที่หอพักไอ้บอสกูจะใช้ชีวิตเป็นเพื่อนมึงแล้วใช้ของของมึงเหมือนเป็นของกูเองประมาณนั้นเนี่ยนะแต่อู๊ดก็ทะเลาะก,กับบอสก่อนแยกตัวออกมาเพราะฉะนั้นอู๊ดมันยังไม่ได้เคยสัมผัสชีวิตที่บ้านมันที่ประเทศไทยอ่ะมันยังไม่เคยมาพอเขาเนี่ยมันมีโอกาสเนี่ยมันเป็นลูคีเมียแล้วมันจะตายแล้วทำภารกิจสุดท้ายให้บอสไปคุยกับพิมพ์แล้วสังเกตเห็นปะ พี่บาร์ดเขาก็ขยี้นะให้ตัวละครอู๊ดอะแม่งไปใช้ชีวิตอยู่ในห้องโรงแรมทิ้งภาพแล้วหเห็นไอ้อู๊ดนอนอยู่วงยางแล้วก็แบบไอ้บอสแม่งต้องรู้สึกงี้แน่เลยในใจไอ้อู๊ดนะ่าจะรู้สึกอย่างนั้นเรากําลังสงสารผู้ชายคนหนึ่งแม่งที่ขี้เฮียที่ทําเหียต่อผู้ชายอีกคนหนึ่งจนชีวิตแม่งเหลวแหลงถึงขนาดนี้ณตอนนั้นน่ะที่มันทําอ่ะมันอาจจะไม่รูวย ว่าการที่มึงแยกความรักของคนสองคนนะระหว่างพิมพ์กับบอสอะ่ะมันส่งผลอะไรพิมพ์แม่งก็ไปอยู่อีกจุดหนึ่งเอออันนี้เป็นข้อเสียเราไม่ได้เห็นตัวละครพิมพ์เท่าไหร่แต่ว่าอ่ะโอเคหนังมันก็โฟกัสนะเล่าในจุดที่เขาโฟกัสก็คือบอสกับอู๊ดนะครับผมพิมพเป็นยังไงไม่รู้แต่จุดจบก็คือใช้นี่แม่หมดนะ่แล้วก็กลับมาอยู่ไทยแล้วก็มาทําค็อกเทลขายปกติตัวพิมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันแต่ว่า ตัวบอสเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าหลังจากเสียพิมพ์ไปอะ่ะชีวิตเหลวแหลกเลยแม่งร้านเลินได้เปิดก็จริงอ่ะมีตังไงก็เปิดได้แต่แม่งแบบไอ้เฮียแดง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 แม่งแบบไม่ประสบความสาเร็จอะ่ะไม่มีแรงทําอะไรไม่มีแรงใจคือในเรื่องคือบอสกับพิมพ์แม่งรักกันมากอูดแม่งก็ทําภารกิจสุดท้ายมันก็รู้เห็นเนี่ยอยู่ว่าไอ้เฮียแม่งแบบกูทํากับคนคนนึงได้อย่างนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยที่ผมพูดอย่างเงี้ยผมไม่ได้เกลียดตัวละครอูดนะเว้ยผมอ่ะรู้สึกว่า ตัวละครที่น่าสงสารที่สุดตั้งแต่เริ่มเรื่องมาจนถึงท้ายเรื่องอ่ะสุดท้ายอ่ะมันเป็นตัวละครที่จริงๆแม่งเฮี้ยที่สุดเลยแต่มันเป็นคนเฮีย้ยเฮี้ยที่ช่วงวินาทีสุดท้ายในชีวิตอ่ะพูดเทปให้เพื่อนฟังว่ามันเป็นอย่างที่มึงพูดจริงกว่าบอสกูมันเป็นแบบคนเฮีย้ยเฮี้ยที่สมควรแล้วที่จะตายหาไปคนเดียว เฮียผมนี่แบบมันคือเรียกสมองมันแบบวิงมันเหมือนคุณยืนอยู่กลางสนามลบแล้วโดนแฟลชบอมอ่ะแล้วแฟลชแล้วคุณแบบตาขาวแฟลชแล้วก็แบบเฮียมง ยืนวิ่งอ่ององอ,งอยู่กลางสนามรบจังหวะนั้นใครจะยิงผมผมก็สามารถตายเลยอ่ะเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยกาลังเอ,อิอกํำลังงงกำลังแบบเฮียมันทำดามเมจกับความรู้สึกผมมากเลยนะแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งอย่าง v ีเวผมรู้สึกได้ว่า v ีเวทั้งเรื่องเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อบอสบอสเป็นผู้ชายที่โชคดีนะแต่เพียงแค่คนที่รักเขาเนี่ย เขาไม่ได้มานั่งบอกกับบอสตรงๆว่าเฮ้ยกูรักมึงกูรักจะตายกูรักจะตายหาเลยมึงเชื่อกูเถอะไม่ได้แบบออกมากากลานอ้อนวอนคือคนรอบข้างเขาไม่ใช่ตัวละครแบบในละครไทยที่แบบรักเธอรักกูรักนะมั่วมั่ะเข้าใจไหมเออตัวละครทุกตัวพยายามแสดงความรักในจุดที่พอเหมาะสําหรับตัวเองที่จะมอบให้บอสตัวละครพิมพ์ผมรูด รู้สึกได้เลยว่าเขารักบอสมากไอที่เป็นบาร์เทนเดอร์เขาทําทุกอย่างเพื่อบอสนะโอเคคนเรามีความฝันการเป็นบาร์เทนเดอร์มันเป็นความฝันของพิมพ์พิม์พเป็นลูกที่เกิดจากพ่อที่เป็นบาร์เทนเดอร์เพราะฉะนั้นพิม์พโตไปก็มีความฝันอยากเป็นบาร์เทนเดอร์แต่ส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าคือก,กู ไม่ได้มีความฝันหรอกว่าเฮ้ยเอ๊ยถ้ากูไม่ได้เป็นบาร์เทนเดอร์ระดับโลกถ้ากูไม่ได้ประสบความสําเร็จกูจะตายหาไปดีกว่าคือความฝันและความทะเยอทะยานของพิมพ์มันไม่ได้เข้มข้นขนาดน,นั้นน่ยสิ่งที่เข้มข้นกว่าก็คือความรักและชีวิตที่เลือกที่จะมาลงหลักปักฐานอยู่กับบอสแล้วคือผมรู้สึกอย่างนั้นนะว่าพิมพ์ทําทุกอย่างอ่ะเพื่อบอสถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วแต่พิมพ์ทํางานหนักก็เพราะต้องการจะแก้ตัว สำหรับพิมพ์ผมรู้สึกว่าเขาคงต้องการจะแก้ตัวเพราะบอสไม่อยากให้พิมพ์ใช้เงินของแม่เลยบอสเกลียดครอบครัวใหม่ของแม่มากเกลียดมากกูเกลียดมากตอนจบอะความรู้สึกผมมันเหมือนเป็นการแบบเคลียร์ใจเคลียร์ใจไอ้บอสแบบเคลียร์หนี้สินเคลียร์การติดค้างทุกอย่างกูยืนได้ลำแข้งตัวเองล้านกูก็ไม่แดงแล้วกูเคลียร์หนี้สินทั้งหมด พิมพ์เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะสามารถไถ่าบาปให้บอสได้คือการชดใช้หนี้ทั้งหมด ซีนที่แม่เอาตังมาให้ผมเลยรู้สึกว่าอิย่ยผมม,มันขยี้ใจผมมากอ่ะแล้วยิ่งมาเห็นตอนหลังคือถ้าพิมพ์ไม่เอาเงินนั้นไปใช้นี่แม่ของบอสอ่ะชีวิตพิมพ์จะดีอยู่ที่ต่างประเทศเลยด้วยซ้ําไปความรู้สึกผมพิมพ์น่าจะเขาเรียกประสบความสําเร็จจากการเป็นบาร์เทนเดอร์ไปประกวดไปอะไรด้วยซ้ําไปการที่เจ้าของร้านชิมค็อกเทลของพิมพ์อ่ะเอ้ยโอเคดีมากอันนั้นเป็นเครื่องดื่มอะไรไม่รู้แหละแต่มันจะมีเครื่องดื่มอันนึงที่พิมพ์เขาแบบ ลักมากคืออะไรอะไรพัทยาพัทยาสักอย่างไงมันเป็นเครื่องดื่มแก้วแรกนะครับที่พิมพ์เขาทําให้บอสกินทุกครั้งแล้วตอนเออพอพูดถึงเครื่องดื่มตัวนี้แล้วมันแบบมันแบบกลายเป็นจุดโรแมนติกที่สุดในเรื่องนี้เลยแล้วผมมีความรู้สึกว่าพิมพ์เขาคงรู้สึกแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่จะล้างบาปเอางี้ดีกว่าล้างบาปแล้วเหมือนเป็นการขอโทษคือทําดีที่สุดก็คือเรื่องเนี้ยพิมพ์เอาเงินเนี้ย เก็บสะสมหลายล้านนี่คนที่อยู่ในฐานะอย่างพิมพเนี่ยความรู้สึกผมมันคงเยอะมากอะเป็นหลายล้านน่ะเพราะฉะนั้นนะครับมันคงหนักหนาสาหัสแหละเราถึงได้เห็นภาพสุดท้ายนะครับของพิมพ์ที่ไม่ได้ทํางานอยู่ที่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยมีร้านขายเครื่องดื่มเล็กๆเล็กๆเลยขายไปเรื่อยๆนะริมหาดนแค่ผมการคืนเงินให้แม่ชดใช้หนี้ทั้งหมดอ่ะจริงๆพิมพไม่จะไม่คืนก็ได้ จะไม่คืนก็ได้ถึงตัวหนังมันจะไม่อธิบายให้เห็นไม่ได้มีซีนให้เห็นแต่ผมรู้สึกได้ว่าแม่ของบอสคงให้เงินก้อนนี้กับพิมพ์มาในฐานะที่เด็กสองคนนี้รักกันถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้ละ่ะมึงเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ละ่ะแต่กูทําดีที่สุดแล้วบางคนน่ะอาจจะมีวิธีการแสดงความรักต่อแฟนที่ดีมากรู้สึกฉันโชคดีมากที่แฟนฉันเป็นคนโรแมนติกแต่บางคู่แฟนไม่โรแมนติกเลย ไม่โรแมนติกเลยแต่บางทีแฟนคุณที่ไม่โรแมนติกเขาอาจจะพยายามแล้วก็ได้นะแต่สกิลในการแสดงความรักแต่ละคนมันไม่เท่ากันผมเลยรู้สึกว่าตอนจบของหนังเรื่องเนี้เหตุการณ์ที่ไอ้เฮียตัวละครบอสไปนั่งอยู่หน้าร้านแล้วสั่งไอ้พัทยาอะไรนั่นนะ่ะแล้วตัวละครพิมพ์แม่งแบบไอ้เฮียน้ำตา ผมรู้สึกดีอืมผมรู้สึกดีผมรู้สึกอินมากๆนะครับรู้สึกอินมา,มากๆกับซีนสุดท้ายที่เกิดขึ้นที่บอสนั่งตรงนั้นวันเย็นๆบรรยากาศเย็นๆอากาศเย็นๆลมพัดเสียงต้นมะพร้าวใบไม้แล้วแบบสั่งค็อกเทลแก้วแรก ที่คนที่เรารักทำให้ไม่มีคำว่ารักอยู่ในซีนนั้นเลยแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าทั้งคู่แม่งรักกันมากที่สุดแบบที่ไม่มีใครจะจินตนาการได้มันเป็นซีนจบสั้นๆที่แม่งโคตรโรแมนติกเลยแล้วคนที่เที้ยที่สุดที่มาพลากความรักของสองคนนี้ไปอะ คนที่เฮีย้ยที่สุดที่กีดกันความรักของสองคนนี้คนที่เฮีย้ยที่สุดเห็นแก่ตัวที่สุดที่พยายามอิดฉาผู้ชายคนนี้พยายามแย่งความรักมึงไม่ประสบความสำเร็จหรอกไอสัตว์มึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะพิมพ์ก็บอกแล้วไงว่าทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จรู้ไหมเพราะมึงไม่ใช่บอสเหตุผลม,มันแค่นั้นกูรักบอสแล้วบอสบอสคือบอส อูดจะไม่มีวันเป็นบอสได้อูดจะไม่มีวันแย่งอะไรจากสองคนนี้ไปได้ในวันสุดท้ายก่อนตายอูดท,ทำได้แค่ยิ้มให้กระจกมองหลังแล้วก็วิ่งออกไปเสียงลมยังอยู่แสงจันทร์แสงอาทิตย์ยังอยู่ความรักระหว่างบอสกับพิมพ์ยังอยู่แต่ไอ้อูดคนเฮี้ยคนเนี้ย ตายเฮีย hey, หนังเรื่องนี้ไม่ทัชไม่สัมผัสกับใครไม่รู้นะแต่หนังเรื่องนี้มันทำให้ผมแบบมันไม่ใช่บรรยากาศที่ทำให้ผมแบบร้องไห้โฮหรือน้ำตาไหลอะ่ะแต่มันจุกอยู่ข้างในมันแน่นอยู่ข้างในจริงๆด้วยเฉพาะหนังดราม่าเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่อินกับคือผมผมไม่ใช่สายดรามา่าเพราะฉะนั้นหนังดราม่ายากมากนะที่จะทำให้ผมอินนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังดราม่าที่ทำให้ผมอินได้เนี่ย ไม่เก่งเออเก่งเก่งมากเก่งมากนะครับผมพี่บาสท,ทาได้มันเป็นความรู้สึกที่ผมเคยพูดตลอดเลยว่าพ่วมกับถ้าคุณจะทําหนังอ่ะคุณต้องขยี้ความรู้สึกคนดูถ้าคุณจะทําหนังอาร์ตแค่อยากให้ตัวเองดูทําเลยครับมันสนุกสําหรับคุณแน่แต่มันจะสนุกสําหรับคนอื่นไหมไม่รู้นี่คือสัจธรรมของความเป็นจริง มันถูกใจคุณแน่ๆคุณเป็นคนเล่าเรื่องคุณสนุกแต่มันถูกใจคนอื่นไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นคนละเรื่องกันแต่ถ้าคุณอยากทําหนังไม่ว่ามันจะแมสไม่แมสอะไรส้นตีนเฮียอะไรก็ตามถ้าอยากจะชนะใจคนอื่นบ้างอยากจะชนะใจคนดูบ้างอะคุณต้องขยี้ขยี้เลยความรู้สึกคนดูมียังไงขยี้อย่าคิดว่าคนดูจะคิดไม่ทันอย่าคิดว่าคนดูจะไม่รู้สึกจงคิดว่า ถ้าคุณรู้สึกคนดูก็รู้สึกถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดในหนังคนดูก็เห็นแล้วถ้าคุณเห็นคุณรู้สึกขยี้มันไปเลยขยี้ขยี้ขยี้การทำหนังเน่ะมันจึงเป็นเรื่องที่คุณต้องหมกมุ่นจริงๆการทำหนังเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ต้องหมกมุ่นแบบโคตรหมกมุ่นเนะี่ยเพราะฉะนั้นวัน for the road ถือว่าเป็นหนังดราม่านะอีกหนึ่งเรื่องของไทยที่ ต้องได้รางวัลอ่ะอืต้องมีรางวัลติดตัวนักแสดงนําชายคุณไอซ์สืกับคุณต่อธนพคุณต่อธนพบผมชมไปหลายครั้งหลายคราแล้วนะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ยังทําได้ดีนะครับดีดีและดีขึ้นเรื่อยๆผู้ชายคนนี้เนี่ยสร้างผลงานที่ทุบเพดานตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ก้าวกระโดดนะเออต่อธนพยังไม่ใช่นักแสดงที่แบบโอ้โหไม่อยู่ดีก้าวกระโดดขนาดนั้นแต่เขาดีมาเรื่อยๆซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ทําได้ดีดีมากๆ แต่ไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้ต่อธนาพบต้องหลบจริงๆต้องหลบให้ไอซ์ไอซ์ในเรื่องนี้ทำผมอึ้งมากเลยว่าเล่นดีจังเลยวะผมไปหาข้อมูลเบื้องหลังมานะครับก็พบว่า ไอซืเนี่ยเลือกใช้วิธีการเล่นเป็นอูดโดยการแสดงแบบแมสตอดแมสตอดเป็นการแสดงที่นักแสดงหลายๆท่านก็มักจะเลือกใช้นะยิ่งต่างประเทศจะใช้กันเยอะนะครับผมในประเทศไทยก็มีใช้กันให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะนะพี่น้อยวงภูก็หนึ่งในนั้นนะครับผมคือการที่อินไปเลยนะครับผมพยายามดิฟดิ่งลงลึกไปกับตัวละครตัวนั้นเหมือนอย่างตัวละครที่คุณไอซือต,ต้องเล่นอูดเนี่ยในเรื่องคือเป็นลูคีเมียถูกไหม เขาก็ต้องไปคุกค,คีเลยนะว่าคน็นโลกลูคีเมียเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขามีท่าเดินมีสะวคมีอะไรยังไงต้องไปสังเกตอย่างละเอียดเลยนะคือเขาต้องตกผลึกในความคิดตัวเองมากว่าอูดในหัวเราเป็นอย่างไรต้องทําให้ตัวเองเชื่อให้ได้ก่อนก่อนที่จะเล่นออกไปการแสดงแมสตดัดมันเป็นพื้นฐานของความคิดที่ว่าเราต้องเชื่อให้ได้ก่อน ว่าเราเป็นตัวละครตัวนี้จริงๆเราอยู่กับบทอยู่กับตัวละครตัวนี้สมมติได้บทก่อนอนักแสดงจะได้บทก่อนนะถ้ามันไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ต้องมีความลับปิดบังกันมากมายนักแสดงก็จะได้บทก่อนอยู่แล้วอย่างน้อยๆเป็นดาร์ฟที่อาจจะต้องปรับปรุงอีกมีปรับหน้ากองหน้าเกิงเฮียอะไรก็แล้วแต่แ,แต่แแตงน้ยเขาได้ไกด์มาแล้วว่าต้องเป็นประมาณนี้นักแสดงก็จะอยู่กับบทตัวนี้สมมตตุติคุณเล่นเป็นฆาตกรโลกจิตคุณเล่นเป็นซีอุย คุณก็ต้องดำดิ่งคุณก็ต้องเชื่อให้ได้ว่ากูเป็นซีอุย e, กูเป็นซีอุย e, กูเป็นฆาตกรกูเป็นซีอุย e, กูเป็นฆาตกรมันต้องเชื่อให้ได้เนี่ยครับการแสดงมาตอต่อมันเริ่มตน้นตังต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 ้งต้นมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไอซ์สึกเรื่องนี้แม่งไอ้ทียต้องต้องได้รางวัลกลับบ้านอ่ะคือถ้าคุณไอซ์สึกเนี่ยไม่ได้รางวัลอะไรเลยอ่ะผมว่าไม่ต้องมีอะไรผิดพลาดอ่ะจริงๆ นะครับผมแต่ที่ไม่ผิดพลาดเลยนะก็คือของหนึ่งอย่างที่ทั้งคู่ใช้ติดตัวเดินทางไปด้วยทั้งคู่ขับรถนะแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าขับรถแม่งโหแม่งยาวนานมากไปทั่วเลยนะซึ่งผมเชื่อว่าในรถของทั้งคู่นะ คงมีแก้ว FLET เบื่อไหมกับการจะดื่มน้ำเย็นๆแต่น้ำแข็งก็ดันมาละลายทำให้ทุกอย่างนั้นจืดจางปัญหานี้แก้ไขได้ด้วย f l ล t แก้วที่เกิดมาเพื่อทำให้น้ำของคุณนั้นเย็นแต่ไม่เสียรสชาติเย็นจัดจิตจัดใจ FLET อีกสิ่งหนึ่งนะที่ผมจะบอกว่าเป็นข้อเสียละกันผมถือว่าเป็นข้อเสียละกันคือการที่ เขาให้เห็นแฟนเก่าของอูดแฟนเก่าของอูดในเรื่องเนี้ทุกๆคนนะสาหรับผมอะเหมือนมีหน้าที่เป็นแค่จุดเช็คพอยต์อืมเป็นแค่จุดเช็คพอยต์ที่ปูไปสู่เรื่องราวความสัมพันธ์ของบอสอูดพิมพ์ซึ่งแฟนเก่าของอูดทั้งหมดเนี่ย เราไม่ได้เห็นอะไรมากไปกว่าเขามีชีวิตที่ดีแล้วเขามีความสุขดีแล้วเป็นแค่จุดเช็คพอยต์เป็นแค่หมุดหมายระหว่างทางของหนังโรดมูฟวี่ที่ชื่อ one for the road เท่านั้นเองคือมันมันก็อุตส่ามีแล้วนะแต่ก็ ไม่ได้มีการขยี้อะไรให้เห็นมากนักให้รู้สึกกันมากนักว่าตัวละครเนี่ยมีมิติอื่นอีกไหมที่เราจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากกว่านั้นไหมหรือเราได้รู้สึกผูกพันหรือได้เห็นมิติอื่นๆของตัวละครมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่ามันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ของหนังอาจจะพลาดไปหน่อยยังดีว่าตัวละครของวีเวรเลนเนี่ยเราได้เห็นมุมความสัมพันธ์ที่มากขึ้นหน่อยแต่เอาจริงๆผมก็ยังรู้สึกว่า มันยังมันยังน้อยไปหน่อยเหมือนกันนะเออในเรื่องมิติและความสัมพันธ์ระหว่างพิมพ์กับบอสอะไรอย่างเงี้ยเออหนังเรื่องนี้เนี่ยพลาดจุดเนี้ยจุดเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องบทเรื่องเรื่องเนี่ยอยู่ให้ในระดับที่กลางค่อนไปถึงดีส่วนเรื่องการแสดงเดอะเบสเรื่องนี้แม่งคุณไอซ์สุปบมือให้เลยครับไอียดีจริงๆ คุณด้สื่อเล่นดีมากส่วนเรื่องโพสต์ตัดต่องานภาพงานอาร์ตต่างๆที่ออกมาโอ้โหเดอะเบสที่เฮียเลยนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการแสดงกับเรื่องงานภาพอะไรต่างๆนี่เอาใจผมไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมให้ไว้ที่8คะแนนครับ8คะแนนสำหรับหนังดราม่าในวัน f o ร์เดอ o โรสที่หนอนหนังมีให้เนี่ย ถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าปกติแล้วถ้าใครติดตามหนอนหนังมาก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ดูหนังดราม่าน้อยมากนะครับผมแล้วหนังดราม่าน้อยเรื่องมากๆจริงๆนะที่จะสามารถซื้อใจผมได้นะครับผมแต่วันฟอร์ดโรสทําได้เว้ยเออซื้อใจผมได้แล้วก็แบบไอ้เฮียถึงแม้ว่าน้ําตาผมไม่ไหลแต่มันเป็นความเศร้าที่มันจุกอยู่ในใจที่มันเศร้าอยู่ข้างในเฮียผมผมชอบนะเนี่ยผมชอบนะเพราะฉะนั้นหนังวันฟอร์ดโรสนะครับใครยังไม่ไปดูไปดูเลยมึงไอ้เฮียคุม้ม ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอุดหนุนกันหนังไทยดีๆนะเออหนังไทยที่ไม่ใช่แค่ตลกผี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 เออก็ก,ก็ไปสนับสนุนกันแล้วออกมาดีด้วยนะครับผมทําใหออ้คนเล่าเรื่องและคนทํางานเขาเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาทําออกไปมันไม่สูญเปล่าวพวกเราชอบและรัก สิ่งที่เขาทําออกมาจริงๆนะครับไปทําให้เขาเห็นหน่อยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สังสกตใจดีนะครับแก้วเฟลตนะครับผมแก้วเก็บความเย็นที่จะทําให้น้ําของคุณเย็นตลอดการรับชมภาพยนตร์เลยครับผมเป็นแก้วเก็บความเย็นที่ผมก็ใช้อยู่ นะครับผมและเป็นแก้วความเย็นที่คุณภาพดีด้วยนะครับมีไซส์แบบเป็นเฟลดแคนคูลเลอร์กับเฟลดทัมเลอร์นะครับผมเฟลดแคนคูลเลอร์ก็จะไซส์ประมาณแก้วไว้สําหรับเก็บความเย็นเป็นกระป๋องก็ได้หรือใช้เป็นแก้วก็ได้นะครับเฟลดทัมเลอร์เนี่ยมันก็จะเป็นแก้วตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมและ มีฟังก์ชันเฟลติคนะครับผมที่คุณสามารถเอาเฟสติกเป็นแท่งสเตเลนนะเอาไปแช่ในช่องฟรีซแล้วมาใส่แทนน้ําแข็งมันจะได้ไม่มีน้ําแข็งที่ลงไปละลายทําให้เครื่องดื่มของคุณนั้นจืดจางนะครับผมเพราะฉะนั้นขอคุณเฟลกไว้ในที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนนังแบบนี้ก็ฝากกดไลก์กดซับสไครป์นะครับแล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะครับผมเพื่อให้ไม่พลาด คอนเทนต์ดีๆจากนอนหนังแบบนี้นะครับผมส่วนใครที่ต้องการสนับสนุนนอนหนังน,นะก็สามารถกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมหรือถ้า iOS, iPad, iPhone มองไม่เห็นลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจ,จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ